หูฟังเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องT3Bเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแหมเพื่อนๆหลายๆคนครับน่าจะอยากได้หูฟังแบบเฮดโฟนครับเท่ๆครับที่เป็นบลูทูธครับมาใช้งานกันแล้วก็เสียงดีๆด้วยนะครับอ่ะวันนี้ครับผมมีมาแนะนำตัวนึงครับเป็นหูฟัง Energize B19 ครับตัวนี้เนี่ยได้มาจากแบงคูดนั่นเองนะเพื่อนๆที่อยากได้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพดีๆครับสามารถสั่งจากแบงคูดได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นครับเราไปแกะกล่องหูฟังตัวนี้ก่อนเลยสำหรับตอนนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องครับ Headphone B19 นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ได้มาจาก Banggood ครับซึ่ง Headphone ตัวนี้เนี่ยความสามารถของเขาก็คือเขาสามารถฟัง FM ได้ด้วยในตัวนะครับแล้วก็ใส่ TF Card ฟังเพลงได้นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับมันเก๋มากๆคือมันมีจอ LCD ด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะจ๊ะแกะกล่องกันเลยสำหรับของที่ได้มาในกล่องครับก็จะมีเฮดโฟน1อันสำหรับคนที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธครับเขาก็มีสายหูฟังแจ็คหูฟังมาให้นะก็มีสายชาร์จ USB นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็แน่นอนนะต้องมีคู่มือการใช้งานรวมถึงอุ๊ยมีแอปพลิเคชันด้วยเหรออ๋อไม่ใช่นะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับเป็น Facebook มาดูก่อนนะครับที่ตัวหูฟังนะครับหูฟังเนี่ยทั้งตัวเลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็หุ้มหนังเป็น PVC ซึ่ง PVC ตัวนี้เนี่ยหนังค่อนข้างนิ่มนะครับนิ่มเลยนะครับใส่เนี่ยไม่เจ็บหัวแน่นอนตัวด้านข้างหูฟังเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ตอนแรกนึกว่าหมุนได้หมุนไม่ได้นะ เป็นพลาสติกโชว์หลอกสวยๆเฉยๆนะครับมีจอ LCD นะครับมีปุ่มรับโทรศัพท์มาให้นะครับแล้วก็ปุ่มที่อยู่ที่หูเนี่ยก็เป็นปุ่มแบบกดง่ายๆนะสวิตช์ออนออฟนะครับมีปุ่มเมนูนะแล้วก็ปุ่มปรับบวกลบหรือว่าขึ้นลงนะครับสำหรับเลือกไฟล์สำหรับเพิ่มเสียงนะอยู่ข้างเดียวกันหมดเลยใช้ปุ่มเดียวกันด้านบนนะครับเป็นช่องสำหรับเสียบ TS Card หรือว่า Micro SD ครับที่เราจะเอาเพลงใส่เข้าไปฟังเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ด้านล่างครับเป็นช่องสำหรับเสียบชาร์จนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากเชื่อมต่อบลูทูธนะครับใช้ปลั๊กสเตอริโอแบบนี้นะครับเสียบเข้ากับหูฟังของเราก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไมค์แบบบิวอินครับเขาก็จะมีไมโครโฟนตัวนี้เล็กๆนะครับมาให้ในตัวด้วยก็คือเวลาเรารับโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถพูดผ่านไมค์ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวหูฟังนะครับสามารถพับได้ครับแบบนี้นะฮะก็เก็บสะดวกดีนะครับกางออกมานะครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับไส้ข้างในเนี่ยเป็นโลหะนะครับนี่สามารถยื่นขยายไซส์ให้ใหญ่ตามหัวได้นะครับใครหัวใหญ่หัวเล็กสำหรับการทำงานนะครับก็แค่เปิดสวิตช์ออนนะครับชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับกดค้างที่ปุ่มเมนูครับเพื่อเลือกเมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น BL ก็จะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ตอนนี้เท่ากับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผมอยู่นะฮะแล้วก็กดอีกครั้งนึงนะครับเป็น FM นะครับซึ่ง FM เนี่ยเวลากดซ้ำนะครับที่ปุ่ม M เนี่ยเขาก็จะหาสัญญาณครับเนี่ยก็จะกดหาสัญญาณอัตโนมัติเองเลยอยากให้ฟังครับนะครับก็มีสัญญาณมานะครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มขึ้นลงค้างนะครับปุ่มลงค้างก็คือการหลีเสียงนะครับปุ่มขึ้นค้างก็คือการเพิ่มเสียงนะครับมีไฟโชว์เตือนเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกันบ้างนะครับผมมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone 6เนี่ยแหละนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับแค่เปิดสวิตช์ออนนะครับดูว่าตัวสัญญาณบลูทูธครับกระพริบทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็มากดที่เซตติ้งบนโทรศัพท์นะครับเลือกบลูทูธครับแล้วก็เปิดนี่แค่นี้เองนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะเราก็เลือก B19 นะครับคอนเน็กต์เข้ามาหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานฟังเพลงนะครับดูหนังอะไรก็ได้นะครับแบบไม่ต้องมีสายเกกะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวปกติเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมฟังเพลงที่ใช้กันประจำเนี่ยก็คือจุกนั่นเองนะครับคือจะให้เพื่อนๆฟังเสียงว่ามันเข้าไม่เข้าครับมันก็คงลำบากเนาะเพราะมันอัดวิดีโออยู่ครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์เพลงจุกนะกด play นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้ยินลางๆครับนะก็มีเสียงเข้ามาละนะฮะทีนี้ผมจะบอกว่าที่ทำให้ดูคือเราสามารถใช้หูฟังตัวนี้ควบคุมจุกได้ด้วยนะครับดูนะครับถ้าเกิดผมกดตัวปุ่ม pause นะครับนี่เห็นไหมเพลงก็จะหยุดนะครับกดอีกครั้งนึง
ก็จะเพลย์นะครับสังเกตนะครับตอนนี้ผมเลือกเพลงอยากให้เธอลองนะครับอยู่นะฮะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเพลงครับโดยการกดปุ่มลงครับนี่ครับมันก็จะเป็นเพลงต่อไปเลยนะฮะนี่กลายเป็นคนทางนั้นนะครับกดอีกเพลงนึงนะครับเห็นไหมฮะนี่เราใช้สามารถใช้หูฟังตัวนี้ควบคุมการฟังเพลงครับบนจุกได้ด้วยและเรายังสามารถใช้หูฟังบลูทูธนะครับ B19 ตัวนี้ครับรับโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะครับก็เวลามีสายโทรเข้ามาครับตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วครับนะเราก็กดปุ่มตัวนี้ครับรับโทรศัพท์ได้เลยเห็นไหมครับนี่รับโทรศัพท์แล้วครับเวลาจะกดวางสายครับเราก็สามารถกดปุ่มวางตรงนี้ได้เลยนี่ครับวางเรียบร้อยฮะก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับกับหูฟัง Energize B19 จาก Banggood นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ใช้ดีมากนะครับสำหรับที่ใช้มาสักพักครับก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้มาฟังเพลงโดยตรงนะครับผมเอามาเนี่ยสำหรับใช้ตัดต่อวิดีโอนอกบ้านนั่นเองครับส่วน Headroom นะครับที่ได้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงกับเงียบอะไรมากมายครับแล้วก็หูฟังเนี่ยเอามาใส่ครับใส่สบายมากๆเลยครับการเก็บเสียงครับอาจจะยังทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงจากด้านนอกด้วยครับก็สำหรับหูฟังราคาประมาณนี้คุณภาพแบบนี้ทำงานได้ขนาดนี้ครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวส่วนของทุกชิ้นครับที่สั่งมาจาก Banggood นะครับถ้าราคาไม่ถึง 1,500 บาทครับก็จะถูกละเว้นภาษีนะครับก็ตามระเบียบของกรมศุลกากรประเทศไทยนั่นแหละนะฮะส่วนสินค้าที่ราคาเกิน 1,500 บาทครับคุณจะต้องเสียภาษีครับตามพิกัดของสินค้าคุณสามารถสอบถามได้จากกรมศุลกากรนั่นเองนะครับดังนั้นนะสินค้าสั่งจากต่างประเทศราคาไม่เกิน 1,500 บาทไม่เสียภาษีนะจ๊ะและก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมผมเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังและติดตามชมคลิปรีวิวสินค้าทุกอย่างได้ครับทุกวันศุกร์วันเสาร์20:00 น.ตรงนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆครับเกือบทุกวันเลยตามใจผมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ